ครียดแล้วค่ะก็จะไม่นานค่ะครูแนะนำตัวแล้วก็แนะนำบทบาทที่ในสายวิชาการในสังคมครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัญญพัฒน์สัมมาเกษมพัฒน์ค่ะเด็กๆจะเรียกว่าครูกระเป๋านะคะในหน้าที่ที่ทำก็จะเป็นงานวิชาการนะคะส่วนใหญ่เราก็จะร่วมกันในส่วนของการวางแผนงานในส่วนของแผนการสอนหรืองานวิชาการแล้วก็สอนหนังสือด้วยค่ะงานวิชาการก็อาจารย์ท่านที่แล้วก็เล่าเรื่องหนังสือมันเกินเวลาสอนน้อยอะไรเงี้ยเนื้อหามากทำยังไงครับบูรณาการยังไงให้งานวิชาการที่มันเพลินเลยหรืออะไรเงี้ยคือในส่วนแรกเลยเราต้องรู้หน้าที่เราก่อนว่าเราจะสอนวิชาอะไรเมื่อวิชาที่เราได้รับมอบหมายในการสอนมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราต้องในเทอมนี้เนี่ยต้องสอนทั้งสังคมหลักและสังคมเสริมในเสริมตัวนี้ก็คือให้พลเมืองเพิ่มเข้ามาแล้วก็วิชาหลักของเราก็ต้องเสริมด้วยก็ต้องเป็นยึดตัวหลักของเราด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเนื้อหาอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่เด็กเรียนแล้วเด็กน่าจะมาใช้ได้จริงๆเราน่าจะคิดเป็นโปรเจกต์เบสขึ้นมาเช่นทำให้เด็กรู้จักการปฏิบัติในส่วนของการทำโครงงานหรือจะให้เด็กทำเป็นในส่วนของแผนผังความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เด็กกระชับในเนื้อหาแล้วก็เด็กเกิดความรู้เด็กเกิดทักษะการทำงานเด็กเกิดทักษะการคิดแล้วก็เด็กมีความสุขกับการเรียนกับการทำงานที่มันดูแล้วมันไม่โอเวอร์โหลดเกินไปสำหรับเด็กมัธยมเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็น้องชีวิตเขาเกิดตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้เขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่มีความสุขแน่นอนดังนั้นเราน่าจะเป็นฐานะครูผู้สอนเนี่ยเราต้องคิดซิว่าเอ๊ะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วเด็กมีความสุขงานที่เด็กทำแต่ละชิ้นเด็กทำมาแล้วเด็กเกิดประโยชน์ไหมหรือว่าทำแล้วมันทิ้งมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำต่อยอดได้ไหมเด็กทำแล้วเด็กเกิดทักษะเด็กเอาไปใช้ได้ไหมเช่นทำเลคเชอร์หรือว่าทำแผนความคิดเนี่ยเขาเอาไปใช้สอบได้ไหมเขาสามารถประมวลความคิดแล้วเขาทำออกมาแล้วเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเกิดมวลประสบการณ์ในชีวิตของเขาด้วยแล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือหลายรอบอ่านหนังสือแค่รอบเดียวตอนทำเขาก็สอบได้อันนี้ต่างหากที่เราอยากจะทำให้เด็กเราเกิดความรู้เนาะในส่วนในการเรียนอย่างนี้มากกว่าเนี่ยค่ะยกตัวอย่างโปรเจกต์เบสที่เด็กทำแล้วก็เขาอ่านหนังสือบทความแล้วก็ทำให้เสร็จให้เคยให้เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการใช้จิตสมาธิในการรักษาโรคนะคะเพราะว่าเรามักจะเจอเด็กคำว่าเด็กอยู่ไม่นิ่งเด็ก alert เด็กนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะเราได้ถามว่าเด็กในห้องเพื่อนเราเนี่ยมีไหมเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีเราทำยังไงเราทำให้เขาสามารถอยู่นิ่งได้แล้วเขาก็จะทำให้เขาเรียนได้ดีคือเราก็จะไม่เกิดความรำคาญกับเขาแล้วเวลาที่เราทำแล้วเนี่ยเขาก็ประโยชน์กับตัวเขาด้วยผู้ปกครองด้วยเขาก็ไปคิดค้นกับว่าโอเคงั้นเราจะทำโครงงานนี้เกิดขึ้นในส่วนของการใช้จิตรักษาโรคอยู่ไม่นิ่งอะไรเงี้ยนะคะที่เราเรียกกันนะคะอันนี้วิชาสังคมหลักค่ะแล้วก็ในส่วนของพระพุทธศาสนาค่ะค่ะสองวิชาเราก็เลยให้เขาในส่วนสังคมหลักคือเราให้เนื้อหาโครงงานเขาไปว่าเขาต้องทำยังไงนะกระบวนการคิดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โอเคให้เขาแบ่งกลุ่มกันโดยที่ให้เลือกเพื่อนที่มีอาการต่างๆเนี้ยที่เราคิดว่าเออเราน่าจะแก้ไขนะนะคะเช่นบางคนเลยไม่สวยทำยังไงให้เขาเขียนได้สวยเองเนี้ยค่ะมองแต่เด็กจะชอบในส่วนของเน็ตอยู่ไม่นิ่งมากกว่าเพราะว่าเพื่อนไปกันเยอะเนี้ยค่ะคือลุกเนี้ยแป๊บนึงก็ไม่ละหลุดละอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็ไปหาความรู้กันก็คือไปที่โรงพยาบาลเด็กไปโรงพยาบาลประสาทไปโรงพยาบาลแล้วก็ถามว่ามีคนไข้มั้ยคะที่เป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วมารักษาเขาก็ให้ไปสอบถามสัมภาษณ์พยาบาลตรงนั้นว่าเขาใช้วิธีกระบวนการอย่างไรจนกระทั่งเขาได้มาวิธีการนึงคือการจ้องเทียนเขาให้เพื่อนนั่งจ้องเทียนเนี่ยค่ะเริ่มจาก2นาทีก่อนค่ะจุดไฟอะค่ะจุดไฟให้เขานั่งจ้องคือมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่เปลวไฟหรือเปลวเทียนเงี้ยค่ะก็ให้เขาจ้องเสร็จจาก2นาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนแรกให้เพื่อนทำที่บ้านไม่เชื่อเราก็เลยว่าเอาอย่างนี้มาทำที่ห้องแล้วคือเพื่อนก็แบบว่าเสียงดังเลยค่ะเล่นกันเงี้ยที่เขาชอบเช่นเตะบอลกันบ้างคุยกันบ้างเมามอยอะไรอย่างงี้ให้แล้วเราก็แล้วเขาทดลองกับเพื่อนเลยให้เพื่อนอยู่ตรงนั้นอะ5นาทีทำได้ไหมอย่างเงี้ยก็คือจ้องให้นั่งแล้วเพื่อนหนึ่งก็แบบโอ้ยฉันก็จะเล่นกันนะกินบ้างอะไรอะไรเงี้ยคือเป็นแบบมีกิเลสอยู่กับเขาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะฝึกให้เขานิ่งไหมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะจนสุดท้าย
เด็กที่ชื่อคนนี้น้องอนุชิตเขาก็ดีขึ้นจากที่แบบหลุกหลิกแบบพูดก็แบบประโยคนึงอย่างเงี้ยคือจะพูดหนึ่งประโยคตรงนี้แต่คิดไปอีกแล้วข้างหน้าอย่างเงี้ยก็พูดไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องครูก็สื่อสารกับเด็กไม่รู้เรื่องเพื่อนกับเพื่อนคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยคือบางครั้งไอ้ความนี้ทำให้เขาแบบว่าอยากคุยกับเพื่อนนะแต่บางครั้งเพื่อนบอกว่าผมคุยไม่รู้เรื่องก็สงสารเขาเหมือนกันพอเด็กเขาเริ่มมีการช่วยเหลือกันนะคะเขาก็โอเคขึ้นเขาก็นิ่งขึ้นรู้จักเรียบเรียงรู้จักคิดก่อนจะพูดอะไรค่อยๆพูดนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนแล้วเขาก็โอเคในสิ่งเนี้ยเห็นสิ่งของเพื่อนแล้วเขาก็มาใช้ในการความโครงงานเนาะแล้วก็เนื้อหาสาระเขาก็ได้ด้วยคือการใช้จิตรักษาโรคเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เอาไปประกวดเขาก็สนใจในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะในสาระวิชาก็คือกับครูแจงนี่ก็ประสานงานทำงานด้วยกันด้วยวิธีของครูแจงคือจะขอปรึกษาสนทนาว่าแบบนี้พอเป็นไปได้ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะว่าเราอย่างปีเนี้ยหนูมีโครงการอย่างแผนงานเนี้ยหนูมีโครงการว่าทำให้เด็กทำโครงงานนะคือเราจะไม่ทำอย่างนี้ทุกปีค่ะเด็กเขาจะเบื่อเราจะเปลี่ยนตลอดเด็กก็จะบางครั้งมีสัมมนาอย่างค่ะทำเรื่องสัมมนาบ้างคือเด็กลงมือทำเองจริงๆตั้งแต่เป็นพิธีกรเป็นวิทยากรพูดอะไรอย่างเงี้ยดำเนินการเองจนถ้าเขาแบบมีการเซอร์ไพรส์ไปเชิญผู้จัดการมานั่งเป็นพิธีเปิดด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่บอกเราคือเขาคิดเองทำจดหมายสันเท่ขึ้นแปลงผู้จัดการขอเรียนเชิญมาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของหนูนะคะหนูอยากโชว์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดำเนินการกระบวนการส่วนของเขาไปเองเนี่ยค่ะก็คือคุยแผนงานค่ะคุยแผนงานร่วมกันเขาก็จะแล้วแผนงานนี้เล่าให้ฟังสำหรับที่คุยกันต้องให้ชัดแค่ไหนว่าปรึกษาครูแจงมากเท่าไหร่ส่วนที่หนึ่งคือร่วมงานกันปีแรกค่ะคือเป็นเพื่อนครูด้วยกันที่สอนด้วยกันเราเป็นคนคิดเขาโอเคไหมว่าเราจะอย่างเงี้ยเขาก็โอเคพอเขาโอเคเราก็ไปทำด้วยกันเขาก็โอเคเขาว่าโอเคมากเลยทำสัมมนานี่นะเด็กเกิดกระบวนการครบทุกอย่างจากนั้นมาเราก็แยกกันค่ะแยกกันเพราะว่าเพื่อนพี่เขาไปสอนอีกชั้นหนึ่งก็คือม.6แต่เรายังอยู่ชั้นม.เดิมคือม.4อยู่พอเราก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เขาก็ว่าปีนี้เด็กม.4ปีนี้หนูทำอย่างนี้นะพี่ว่ายังเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเด็กน่าจะโอเคไหมเช่นเราให้เด็กสมมติพูดสามสามวิกาอย่างเงี้ยเด็กเป็นผู้เจ้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคนะเด็กได้เริ่มต้นในการทำอย่างนี้ดีพอเขาเป็นหัวหน้าเราก็เสนอเช่นปีนี้เราจะทำให้เด็กทำอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คือเขาก็จะร่วมด้วยถ้าเป็นผู้สอนด้วยกันก็คือสอนด้วยกันเราเสนอเขาโอเคเขาก็จะลงมือกระทำกับเราหรือบางอย่างเขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอันนี้มันมากเกินไปเช่นเด็กอาจจะมีความจริงจังมากเกินไปใช้เงินทุนมากเกินไปละเราก็จะเริ่มเขาก็จะว่าเบรกเด็กเถอะนะอย่างเงี้ยคือบางครั้งคือด้วยความที่เด็กเขาก็อยากแข่งขันกันเราก็เข้าใจฉะนั้นเขาเริ่มแบบว่าเริ่มเยอะละเช่นเอาเงินผู้ปกครองไปซื้อนั่นซื้อนี่มากเกินไปเราไม่จำเป็นกระบวนการตรงนี้คืออยู่ที่นักเรียนวางแผนฉะนั้นเราก็จะมีการดูแลซึ่งกันและกันบางครั้งเด็กอาจจะพูดอีกห้องนึงเป็นยังไงเราก็จะช่วยกันดูนะคะถ้าวิจารณ์ครูแจงอยากมีทักษะอะไรซึ่งไม่รู้ว่าบางคนก็เรียกว่าแกก็มีความสำเร็จบางอย่างอะไรค่ะสำหรับครูมองครูแจงมีทักษะอะไรที่พาแกทำงานได้สำเร็จเรียนสำเร็จอะไรเขาจะเป็นคนที่ในส่วนของงานวิชาการหรือว่าการเราจะเรียกว่าเขาเป็นคนที่คิดแล้วก็ทำอะค่ะคิดอะไรดีๆแล้วเขาก็จะถ้าเขาทำไม่ไหวเขาจะเสนอให้เราทำคือเขาจะเป็นคนที่ได้รับโอกาสในการไปดูงานไปสัมมนาไปอบรมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยตลอดคือบางครั้งโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีกับครูทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ได้โอกาสจากผู้บริหารได้ไปฉะนั้นพอเขาไปดูมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาบอกเราว่าน่าสนใจนะลองไหมอย่างเงี้ยเราก็จะโอ้อย่างงี้เป็นยังไงพี่อย่างเงี้ยก็จะให้เขาเล่าว่าเป็นยังไงบ้างไปดูอย่างเช่นคนไม่เอาฐานอย่างเงี้ยเขาทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอู้อย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะอย่างงี้เอาจากเด็กงี้นะอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเราพอทำไหวเราก็จะทำแต่เราจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยค่ะเราเสนอเขาอย่างเงี้ยบางอย่างเขาเสนอเราไม่เอาก็มีนะคะบางอย่างถ้าหนูไม่เอาใช่ไหมคะหนูก็เสนอใหม่ว่าแบบนี้ดีกว่าอย่างเช่นที่เสนอแล้วไม่เอาเนี่ยคืออย่างงาน
งานถวายเทียนค่ะงานถวายเทียนคือตอนแรกเราบอกว่าเราจะเรียกรายเงินจากนักเรียนนี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเอาเงินเนี่ยมาซื้อปัจจัยไปถวายพระเราบอกไม่เอาอันนี้คือมันแค่เงินแต่เราอยากเห็นน้ำใจของเด็กเราอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าฉะนั้นเราอย่างนี้ไหมเราให้เด็กเอาปัจจัยมาปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าน้ำใจของเด็กเราวัดได้ว่าเด็กศรัทธาเด็กมีความสำคัญตระหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นนะคะเห็นไม่รู้ทำแต่ถ้าเราเห็นแค่ตัวเงินอ่ะเขาจะให้แค่5บาท10บาทมันก็คือเขาให้แต่เราไม่เห็นว่าวันเนี้ยวันสำคัญนะสิ่งที่เขาใช้ไปทำบุญเนี่ยเราวัดได้ว่าเอ๊ะเขาเอาอะไรไปทำบุญกับพระฉะนั้นเช่นเขาเอาบุหรี่มาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละว่าบุหรี่ถวายพระไม่ได้นะเขาก็ต้องเกิดการเรียนรู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันถวายไม่ได้ค่ะคือบางครั้งคือเขาจะเอาถ้าเกิดว่าเราแค่บริจาคแค่เงินอย่างเงี้ยแล้วเราไปซื้อเราต้องซื้อของดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากวัดเด็กลักษณะเด็กออกมาอย่างเงี้ยว่าเด็กมีลักษณะในการมีความรู้ไหมมีเขาเรียกว่ามีการปฏิบัติไหมว่าคุณเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่ควรจะไปถวายพระได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วพอเราอย่างเงี้ยเราโยนแต่เด็กไม่รู้นะว่าเราวัดเขาอยู่เราว่าโอเควันเข้ามาสารนะนักเรียนเอาปัจจัยมาถวายอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัจจัยอะไรที่เขาจะนำมาถวายบ้างที่เขารู้แล้วเขาต้องเอามาใช้ได้บางอย่างไม่มีเลยที่เด็กเอาของที่ไม่สามารถถวายมาเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ก็จะอาหารข้าวสารอาหารแห้งทิชชู่หรือบางคนก็ให้นมบ้างคือเขาบอกว่ามาม่าเยอะแล้วไม่เป็นประโยชน์ให้นมดีกว่าค่ะส่วนใหญ่เราก็จะถกกันอย่างเรื่องไปทำค่ายสังคมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ประทับใจคือหนึ่งเรามาทำงานด้วยกันพร้อมกันค่ะคือตอนที่หนูมาสอบสอนที่เนี่ยหนูมาในฐานะครูใหม่แต่ครูแจงเขามาในฐานะครูคนเก่าแต่ว่าย้ายระดับชั้นขึ้นมาเขาอยู่เด็กประถมมาก่อนเขาอยู่มาสอนเด็กมัธยมเราก็เหมือนว่าเป็นครูใหม่ทั้งคู่ด้วยกันสิ่งแรกเลยก็คือเราจะจอยกันส่วนใหญ่เราจะแชร์กันมากกว่าแชร์ประสบการณ์หรือแชร์วิธีการทำงานด้วยกันคือเขาจะช้าเวลาทำงานเขาจะช้านิดนึงเพราะเขาจะแบบนู่นนี่แน่ของเขาตามสเต็ปตาตาของเขาค่ะแล้วจะแบบนู่นนี่นี่นี่อย่างเงี้ยแต่เรานี่คือจะไวหน่อยเขาก็จะแบบว่าโอเคถ้าเราไวเราจะช่วยเขาดูแต่ถ้าสิ่งที่เขาดูเขาโอเคนะคะคือเขาดูงานละเอียดเขาจะคนนี้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เขาจะแก้ตามนั้นและบางครั้งถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็จะบอกเราให้เราช่วยอันนี้คือการทำงานที่เราประสบความสำเร็จคือหนึ่งเราแชร์กันเราจะไม่มีการกักหรือว่าเราอยู่กันเหมือนเพื่อนค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวเขาเป็นทั้งพี่สาวเป็นแม่ได้ไหมให้บางครั้งเราท้ออย่างเงี้ยเขาก็จะปลอบเราเขาก็จะให้ความกำลังใจบางครั้งเขาก็อบอุ่นคือเขาชอบกอดค่ะบางอย่างเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เขาก็จะกอดเราเขาก็จะแบบโอเคไหมไหวไหมอย่างเงี้ยจนบางครั้งคือถ้าเราจะนอนแล้วเขาก็จะโทรมาอย่างเงี้ยโอเคไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้อยู่กับเราตลอดค่ะ